ตอนนี้ครับพูดถึงแอปพลิเคชันตัวหนึ่งครับซึ่งในเมืองนอกเนี่ยเขานิยมใช้นะครับแล้วก็ทดแทนกระดาษทดแทนสมุดทดแทนปากกาได้เป็นอย่างดีทีเดียวในกรณีที่คุณไม่ได้พกกระดาษปากกาดินสอยางลบไปคุณมีเจ้าสิ่งที่คุณเห็นตรงหน้านี้พร้อมกับสิ่งนี้ครับแอปพลิเคชันตัวนี้ครับจะทำหน้าที่ทดแทนได้ในระดับหนึ่งและสะดวกสบายในการจดบันทึกครับแอปพลิเคชันนี้ครับเป็นแอปพลิเคชันจากค่ายวาคอมมีให้ดาวน์โหลดทั้งแบบของ iOS และAndroid OS ครับและนี่คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Bamboo Paper ครับแอปพลิเคชันนี้ครับแอปพลิเคชันชื่อ Bamboo Paper เนี่ยนอกจากที่จะมีใน iOS แล้วยังจะมีใน Android แล้วที่สำคัญครับยังมีในคอมพิวเตอร์ PC ได้ไหม Intosh ด้วยสามารถดาวน์โหลดได้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นแหล่งให้ดาวน์โหลดกันนะครับมาดูแอปพลิเคชันใน iOS กันครับถามว่าทำไมต้องโหลดตัวอย่างในแอปพลิเคชัน iOSดูสภาพจอนะครับ iPad ครับมันแสดงผลได้ชัดเจนกว่าหน้าตาของแอปพลิเคชันนี้ครับประกอบไปด้วยส่วนที่1ครับเขาเรียกว่าโน้ตนะครับในแอปพลิเคชันนี้เขาให้นิยามว่ามันคือโน้ตครับโน้ตของมันนะครับเป็นสมุดเล่มหนึ่งครับสามารถจดบันทึกได้ทุกสิ่งอย่างไม่จำกัดหน้าครับทุกครั้งที่มีการเขียนทุกครั้งที่มีการเพิ่มหน้าจำนวนของมันก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยเหมือนการเขียนบันทึกลงในหนังสือนั่นเองส่วนต่อมาครับนี่คือ Toolbar มีทั้ง Search In About Delete Setting Share Pushes แล้วก็ Add แล้วมาดูในส่วนตรงนี้กันก่อนครับ Search and Option ขออภัยครับ Search andabout search คือการค้นหาครับค้นหาว่าหนังสือที่เราเขียนไว้ในแอปพลิเคชันนี้มีทั้งหมดกี่เล่มในกรณีถ้าเกิดคุณเขียนไว้เยอะมากมีหลายจำนวนคุณสามารถกดปุ่มเมื่อกี้นี้เพื่อทำการค้นหาสมุดโน้ตที่คุณจดเอาไว้ว่ามันอยู่ที่ไหนได้มันเป็นการทุ่นเวลาได้เป็นอย่างดีครับ about ครับที่เรารู้กันครับ About ก็คือหน้าตาของผู้จัดทำนะครับโดยในปุ่ม About ครับประกอบไปด้วย4แท็บด้วยกันได้แก่ Store Status Blog About Blog มันก็จะเชื่อมลิงก์ไปหาบล็อกในเว็บไซต์นั่นเองนะครับ About คือเป็นการบ่งบอกว่า Bamboo Paper ตัวนี้อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดที่เวอร์ชันที่เท่าไหร่สามารถเขียนติชมหรืออะไรต่างๆมากมายผ่านแอปนี้ได้เช่นกันเพื่อให้บริษัทของตัวผู้ผลิตนั้นนำไปปรับปรุงได้ที่ปุ่ม write to us ครับส่วนถ้าเกิดคุณมีปัญหาคุณใช้งานแอปพลิเคชันนี้ไม่เป็นจริงๆคุณสามารถกด frequency ตัวนี้ได้ครับ FAQมาดูในแท็บกันต่อไปเลยนะกันนะครับในส่วนของสไตลัสครับก็เป็นการขายโฆษณาในตัวนะครับเป็นไทยอินในตัวก็เป็นการบ่งบอกว่าค่ายวาคอมของเรานั้นมีสไตลัสอะไรบ้างผมจะไม่พูดนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไทยอินทีนี้ครับในกรณีที่คุณอยากจะทำการซื้อสมุดเพิ่มเติมคุณสามารถซื้อแอปพลิเคชันนี้ได้ในราคา1.99 เซนต์หมายความว่าอย่างไรที่บอกว่าเพิ่มจำนวนโน้ตโดยปกตินะครับแอปพลิเคชันนี้จะสามารถเขาเรียกว่าอะไรนะผมขอทับศัพท์แล้วกันนะครับ create note เนี่ย
ได้สูงสุดปริมาณหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เพราะว่าผมใช้ยังไม่เคยถึงในเขตลิมิตของมันสักทีแต่ถ้าเกิดคุณซื้อในราคา1ดอลลาร์59เซนต์เนี่ยคุณจะได้ทั้งการเพิ่มจำนวนของโน้ตที่คุณเพิ่มได้ตลอดไม่มีสิ้นสุดคุณสามารถปรับเปลี่ยนกระดาษได้สามารถก๊อปปี้และก็เคลื่อนย้ายข้อรูปภาพต่างๆจากหน้ากระดาษหนึ่งไปสู่อีกหน้ากระดาษหนึ่งนั่นหมายความว่าณปัจจุบันนี้ที่คุณใช้เป็นระบบฟรีอยู่เนี่ยคุณไม่สามารถทำการย้ายรูปภาพจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่งได้นั่นเองถ้าเกิดคุณสนใจสามารถซื้อได้ในราคา1.99เซนต์ผ่านทาง App Store by Apple หรือของใน Google ก็จะเป็น Play Store by Google นั่นเองนะครับส่วนต่อมาครับนี่คือ3ปุ่มนี้ครับ Delete Setting และ Share ถ้าคุณรู้สึกว่าสมุดโน้ตของคุณเล่มไหนเล่มนึงไม่ได้ใช้คุณอยากจะลบมันคุณก็แค่กดปุ่มนี้ครับกดปุ่มรูปถังขยายตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาว่า delete notebook ถ้าคุณมั่นใจชัวร์แล้วคุณก็กดมันก็จะหายไปเท่านั้นเองครับในกรณีที่คุณรู้สึกว่าเครื่องขอไปครับแอปพลิเคชันนั้นมีปัญหาหรือขอไปครับถ้าในกรณีที่คุณรู้สึกว่าสมุดเล่มนั้นคุณต้องการสีที่ฉูดฉาดขึ้นคุณสามารถตกแต่งได้ครับใช้ถังสีตามจำนวนที่มันมีนะครับเลือกสีได้ตามใจชอบกระดาษที่คุณใช้ในเล่มแต่ละเล่มนั้นคุณสามารถกำหนดได้ครับว่าคุณอยากให้จะไม่มีให้มันมีเส้นแนวตั้งแนวนอนตีตารางเป็นโน้ตดนตรีแนวตั้งแนวนอนเป็นกระดาษรายจุดเป็นกระดาษ to do list แนวตั้งแนวนอนได้หมดครับในกรณีที่คุณอยากจะให้ในโน้ตเล่มนี้ครับรู้เฉพาะกลุ่มสมมติว่าคุณต้องยื่นอุปกรณ์แท็บเล็ตนี้ไปให้คนอื่นหลายๆคนแล้วต้องการความเป็นส่วนตัวคุณสามารถตั้ง passcode ไปได้ครับโดยการกดปุ่ม passcode แล้วคุณก็ตั้งรหัสตามที่สมควรเท่านี้แหละครับโน้ตของคุณก็จะอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยขึ้นแต่ถ้าในกรณีที่คุณอยากจะให้คนอ่านอย่างเดียวไม่สามารถเขียนลงไปในนั้นได้คุณตั้งมันว่า read only ก็พอครับสิ่งที่คุณจะได้ก็คือคนจะอ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถขีดเขียนอะไรลงไปได้นั่นส่วนสองปุ่มนี้ผมคงไม่ต้องอธิบายนะครับว่ามันคืออะไรปุ่มตาก้านี่ก็คือ push เมื่อกี้ที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ปุ่ม add ก็คือเพิ่มเล่มมันเองนะครับและคุณเห็นนะครับตรงนี้เป็นรูปดวงตานั่นหมายความว่าสมุดโน้ตเล่มนี้ได้รับการตีตาว่าให้คุณได้อ่านอย่างเดียวเท่านั้น read only นะครับเราไปดูส่วนข้างในกันดีกว่าสามารถทำได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับแต่ผมตั้งเป็นแนวตั้งนะครับในหน้าต่างหนึ่งหน้าต่างนี้นะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างคุณจะพบว่าแถวบนตรงนี้นะครับตั้งแต่ปุ่มโฮมปุ่มแชร์ปุ่มโฟโต้ปุ่มรีวายตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์เป็นทูบ็อกซ์มาตรฐานเองครับมีทั้งปุ่มโฮมมีทั้งปุ่มโฮมปุ่มแชร์ปุ่มโฟโต้ปุ่มโฟโต้นี่ไปทำอะไรครับคำตอบง่ายๆครับเพิ่มรูปกันเองครับในกรณีที่คุณบันทึกอะไรบางอย่างลงไปแล้วคุณถ่ายรูปเอาไว้สมมุติว่าคุณถ่ายรูปเอาไว้นะครับคุณสามารถเพิ่มรูปภาพได้ครับแบบนี้แล้วก็ย่อขยายมันครับตามสมควรจัดแนวไหนก็ได้นะครับเสร็จแล้วแตะมันอย่างดีครับและรูปภาพมันก็จะอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วครับ
แล้วคุณก็เขียนได้เลยในกรณีคุณไม่ถูกใจในสีของตัวปากกาคุณสามารถเลือกได้ครับเปลี่ยนสีตามใจชอบเปลี่ยนหัวขนาดตามใจชอบครับมีทั้งแบบเส้นบางๆเส้นปานกลางและเส้นหนาสีก็มีตามจำนวนจำกัดนะครับในกรณีที่คุณต้องการเน้นข้อความสำคัญคุณสามารถกดปุ่มนี้ครับเขาเรียกปุ่ม marker นะครับหลักการเดียวกันครับเส้นบางเส้นกลางเส้นหนาสีตามจำนวนครับและในกรณีถ้าคุณอยากจะลบคุณก็แค่กดปุ่มอย่างลบครับลบมันซะข้อดีของแอปนี้อีกหนึ่งอย่างนะครับอย่างลบที่คุณใช้เนี่ยจะขยายตามแรงที่คุณสะบัดดูดีๆนะครับถ้าคุณเขย่าน้อยมันจะไปน้อยถ้าคุณเขย่าเยอะมันก็จะไปเยอะครับแบบนี้และในกรณีถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าหน้านี้เละเทะเหลือเกินสมมุตินะครับคุณเขียนอะไรเละเกินหน้านี้เละเทะเหลือเกินคุณต้องการจะลบหน้านี้ทิ้งทั้งหมดโดยไม่สนว่าในนี้เกิดอะไรขึ้นคุณกดปุ่มนี้ครับกระดาษที่มีกากบาทมันก็จะถามว่าคุณจะเคลียร์เพจจริงๆเหรอถ้าคุณมั่นใจคุณกดคำว่าเคลียร์เพจครับทุกอย่างก็จะหายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและปุ่มสุดท้ายครับนี่คือปุ่มบุ๊กมาในหนังสือไดอารี่ถ้าคุณขอไปครับถ้าคุณรู้สึกว่าหน้านี้สำคัญคุณจะดึงริบบิ้นมาคั่นไว้นั่นแหละครับหลักการเดียวกันเลยถ้าเกิดคุณต้องการเพิ่มหน้าคุณก็แค่กดปุ่มด้านนี้ครับล่างขวามือแต่คุณจะย้อนกลับไปกดล่างซ้ายมือหรือถ้าคุณอินดี้หน่อยขอไปครับก็แค่เอามือล่างไปลากมันไปลากมันไปยิ่งลากยิ่งเพิ่มจำนวนหน้าครับเพราะฉะนั้นแล้วแอปพลิเคชันนี้ในต่างประเทศได้รับความนิยมในระดับหนึ่งนะครับสำหรับในการจดบันทึกทดแทนในสิ่งที่ไม่มีอย่างเช่นคุณไม่มีสมุดโน้ตไปแต่คุณมีเจ้านี่และคุณมีนิ้วคุณสามารถใช้นิ้วเขียนก็ได้แต่คุณต้องเกรงมือหน่อยนะครับแต่ถ้าคุณมีสไตลัสไม่ว่าจะเป็นแบบโนเนมหรือคุณจะใช้แบบมียี่ห้อคุณก็สามารถจะบันทึกได้ง่ายดายขึ้นแอปนี้ครับถ้าเกิดคุณสมมุติว่าคุณขี้เกียจจะใช้อย่างลบๆนะครับสมมุติเขียนกาละแต่คุณเขียนผิดคุณต้องการเขียนว่าการคุณสามารถกดอังดูได้ครับมันก็จะหายไปทั้งยวงเลยหลักการเหมือนใช้ในคอมเลยมากนี่แหละครับในกรณีที่คุณอยากจะออกจากหน้าหนังสือที่คุณจะเขียนที่คุณกำลังเขียนอยู่คุณแค่กดปุ่มโฮมครับทุกอย่างก็จะกลับมาอยู่หน้าเดิมและถ้าเกิดคุณอยากดูภาพรวมคุณแค่เอานิ้วของคุณนะครับมันก็จะกลับมาหน้าหลังแสดงจำนวนหนังสือที่คุณได้เขียนลงไปและนี่ครับทั้งหมดคือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Bamboo Paper